สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดประจำวันอังคารที่7พฤษภาคมนะครับ2562ครับผมวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้ทรัมป์นี่ก็ออกมาขู่จีนอีกรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีหุ้นพื้นฐานเหมือนกันนะที่จะมาคุยกันวันนี้อยู่ประมาณ6ตัวนะครับมี BTH IRPC Platinumไปแบงก์คิมเอง DCC แล้วก็เมเจอร์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเริ่มกันเลยเรามองเซตเนี่ยน่าจะปรับตัวลงครับผมเพราะว่าเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทรัมป์เขาออกมาขู่จีนอีกรอบนึงครับว่าเฮ้ยถ้าหากว่าคุยกันแล้วเนี่ยจีนไม่ยอมทำข้อตกลงกับเขาเนี่ยภายในวันศุกร์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะเขาจะปรับภาษีขึ้นนะครับจาก 10% เป็น 25%นะครับมูลค่าของสินค้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ200,000กว่าล้านเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้ยิ่งวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปประชุมกันที่วอชิงตันด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้ภาพการเจรจากันเนี่ยน่าจะยากนะครับน่าจะยากที่จะเห็นผลสำเร็จเพราะว่าไม่รู้เนี่ยจีนเขาจะยอมตามสหรัฐไหมนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นประเด็นที่บอกเลยครับว่าส่งผลต่อตลาดแน่นอนนะครับเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดด้วยนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยคิดว่านะครับกกต.เนี่ยน่าจะมีการประกาศรับรองส.ส.ออกมานะครับก็อันนี้ก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่มองข้างนอกเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าข้างในนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าเกิดเขารับรองมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเข้าไปในกลุ่ม LINE แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมองลงนะครับดูกันดีกว่าว่าแนวรับเนี่ยตรงไหนนะครับแนวรับเนี่ยผมให้วันนี้ที่1660นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1675นะครับก็วันนี้แนะนำทีมdomestic หรือว่า defensive play นะครับหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยก็มี BTSCPO TTW นะครับสำหรับทีมโดเมสติกกับดิเฟนซีฟเพลย์ถ้าหากว่าใครที่อยากเล่นงบนะครับก็เลือกสุภาลัยเนอร์แล้วก็เอ็มนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทนะครับเราเลือกให้2ตัวท็อปพิกก็คือ SVI กับ EPG นะครับสำหรับพอร์ตเฟโอของลูกค้าตลาดหุ้นในวันนี้เนี่ยก็ยังคงถือหุ้นเหมือนเดิมนะครับมีธานิ BTS CPO A1 แล้วก็กัฟขอบคุณครับค่ะต่อไปในส่วนของ BCH นะคะก็คาดกำไรไตรมาส1นะคะจะปรับตัวดีขึ้น 22.4% year on year นะคะแต่ว่าลดลงเล็กน้อย 2.4% Q on Q นะคะหลักๆก็มาจากรายได้ค่ารักษาที่ปรับตัวขึ้น 15.5% นะคะ year year แต่ว่าทรงตัว QQ นะคะจากการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าเงินสดนะคะแล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะคะที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาล World Medical Hospital มากขึ้นนะคะซึ่งคาดในไตรมาสนี้นะคะจะทำกำไรอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส1ปีที่แล้วนะคะที่ขาดทุนอยู่30ล้านบาทรวมทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตนนะคะส่งผลให้รายได้ประกันสังคมไตรมาสนี้นะคะคาดจะเติบโตสูงไม่ต่ำกว่า 10% นะคะในขณะในด้านต้นทุนนะคะคาดจะเพิ่มขึ้น 14.6% เยียร์นะคะแต่ว่าลดลง 0.3% QQ นะคะทั้งนี้เมื่อเทียบเป็นตัว Gross Profit Margin นะคะคาดจะอยู่ที่ 32.0% นะคะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส1นะคะแล้วก็ไตรมาส4แต่ว่าในส่วน SG&A นะคะทั้งนี้คาดจะเพิ่มขึ้นนะคะจากค่าใช้จ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนะคะอีกทั้งในไตรมาสนี้ไม่มีการกลับรายการนะคะในส่วนของการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมือนที่เคยคาดก่อนหน้านะคะทำให้เทียบต่อยอดขายนะคะ SG&A จะอยู่ที่ 14.2% นะคะสูงขึ้นจากไตรมาส1นะคะแล้วก็ไตรมาส4ของปี61เช่นกันนะคะแนวโน้มไตรมาส2นะคะก็คาดกำไรจะกลับมาเติบโตอีกครั้งเยียร์ QQ นะคะแม้จะมีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานนะคะตามพรบใหม่จำนวน29ล้านบาทนะคะแต่คาดว่าจะถูกชดเชยจากโอกาสการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อนะคะแล้วก็อาจจะมีการบันทึกรายได้ตัวภาระเสี่ยงนะคะก็คือตัว RW มาน้อยกว่า2นะคะส่วนที่เหลือเข้ามานะคะซึ่งทำให้คาดกำไรทั้งปีของ BCH นะคะจะอยู่ที่ 1,286 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 18.0% เยียร์นะคะ
ราคาพื้นฐานทางฝ่ายก็ให้ไว้ที่21บาทนะคะราคาตอนนี้ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะต่อไปเป็น Preview Platinum นะคะคาดว่ากำไรในไตรมาส1ปี62เนี่ยคาดว่าจะโต 8% year on year นะคะโดยรายได้ในไตรมาสเนี้ยคาดจะเพิ่มขึ้น 15% year on year นะคะจากการรักษาระดับการเติบโตของรายได้ค่าเช่า The Platinum บวกกับพื้นที่ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นจาก The Market Bangkok นะคะแล้วก็ตลาดนีออนเฟส2คาดว่าจะช่วยหนุนรายได้ค่าเช่าและบริการให้โต 18% year on year ค่ะนอกจากนี้รายได้ของโรงแรมโนโวเทลนะคะแพทตินัมประตูน้ำเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถึง 15% year on year ด้วยราคาค่าเช่าห้องพักเฉลี่ยที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงรายได้จากการจัดเลี้ยงคาดเติบโตหลังการเปลี่ยนแปลงการบริหารพื้นที่นะคะขณะที่ SG&A เนี่ยคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับการเปิดตัว The Market Bangkok นะคะก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 19% year on year ส่งผลให้ประมาณการกำไรในไตรมาสนี้ก็คือคาดว่าเติบโต 8% year on year ค่ะราคาพื้นฐานปี62นะคะทางฝ่ายเราให้ไว้ที่8บาท40สตางค์นะคะถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยแพลตินัมยังคงต้องใช้เวลาในการรับรู้โครงการ The Market Bangkok แต่ด้วย Recurring Income เนี่ยที่ยังแข็งแกร่งนะคะมองว่ายังคงเป็นจุดเด่นของแพลตินัมอยู่ค่ะค่ะเมื่อวันศุกร์นะคะ IRPC นะคะก็ประกาศงบนะคะต้องบอกว่าควอเตอร์1ออกมาเนี่ยกำไรเพียง153ล้านบาทนะคะก็ยังถือว่าฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะนะคะโดยโรงกลั่นมีผลก็คือในเรื่องของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยได้รับผลจากการปิดซ่อมโรงงาน RDCC ไป28วันนะคะทำให้การใช้กำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่เพียง 93% จาก 97% ใน 4Q61 นะคะแล้วก็ตัวส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ยังค่อนข้างต่ำนะคะโดยเฉพาะเบนซินและดีเซลนะคะที่มีสัดส่วนประมาณสัก 50% ของกลุ่มโรงกลั่นนะคะทำให้ Market GIM เนี่ยเหลือเพียงแค่ 1.59 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจาก 5.93 เหรียญต่อบาร์เรลใน 4Q61 นะคะแล้วก็มีการแต่หากรวมผลของการกลับรายการ LCM เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ Accounting GRM เนี่ยเป็น 3.68 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนกลุ่มปิโตรเคมีนี่เองก็ยังได้รับผลกระทบจากทั้งเรื่องการปิดซ่อมบำรุงแล้วก็อุปทานในตลาดที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้การแข่งขันด้านราคามีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มอโรเมติกเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะคะจากราคานาฟตาเองที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบนะคะทำให้ส่วนต่างราคากลุ่มปิโตรเนี่ยลดลงมานะคะทำให้ market P2F เนี่ยเหลือเพียง5เหรียญ 5.68 เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นนะคะแต่รวมผลกระทบจากตัวสต็อกด้วยอะไรเกิดขึ้นเนี่ย accounting P2F เนี่ยจะเหลือเพียง 5.16 เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยก็จะกลับมาผลิตปกตินะคะแต่ในไตรมาส2เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายพิเศษในเรื่องของตัวพรบ.แรงงานเข้ามานะคะที่มีตัวเลขเข้ามาประมาณสัก760ล้านบาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรนะคะทำให้ทางฝ่ายเนี่ยปรับลดคำแนะนำลงเป็นทยอยซื้อนะคะก็ไม่ได้รีบมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคงต้องไปดูในครึ่งปีหลังมากกว่านะคะปรับราคาพื้นฐานลงเหลือ6บาท20ค่ะต่อที่เมียแบงก์กิมเองนะครับรายงานกำไรไตรมาส1ออกมามีกำไรแค่เพียง32ล้านนะครับลดลงถึง 78.4% year on year แล้วก็ 57.1% Q on Q โดยรายได้ค่าในหน้าที่ลดลงนะครับเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้กำไรลดลงซึ่งเป็นผลจากมูลค่าทั้งการซื้อขายแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงนะครับในไตรมาส2นะครับส่วนแบ่งตลาดค่าในหน้าของเมียแบงก์กิมเองนะครับฟื้นตัวขึ้นมาเป็น 6.49% นะครับจาก 6.19% ในไตรมาสก่อนจะทำให้มีแบงก์กิมเองนะครับมีอัตราส่วนแบ่งตลาดเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับจากไตรมาสก่อนอยู่อันดับ4อย่างไรก็ตามนะครับมูลค่าการซื้อขายกับลดลงเหลือ42,000ล้านบาทต่อวันนะครับจากไตรมาสก่อนอยู่ที่46,000ล้านบาทต่อวันทางฝ่ายปรับลดประมาณการมูลค่าการซื้อขายต่อวันในปี62ลงนะครับทำให้ประมาณการกำไรปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ353ล้านบาทนะครับลดลงจากปีก่อน 9.9%ถึงแม้ว่ากำไรไตรมาส1จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับกำไรทั้งปีแต่คาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จะฟื้นตัวขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับราคาพื้นฐานใหม่ที่8บาท65สตางค์นะครับต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันจึงปรับลดคำแนะนำลงมาเป็นขายนะครับสำหรับเมย์แบงก์กิมเองก็เป็นคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส1ของตัวเมเจอร์นะครับ
ก็คาดไตรมาส1กำไรสุทธิเนี่ยถ้าดูแล้วจะลดลง year on year นะครับอันนี้ก็เนื่องจากรายการพิเศษที่ลดลงไปเป็นจำนวนมากนะฮะแต่ว่าถ้าดูกำไรปกติเนี่ยจะถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับโดยกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เรามองว่าจะอยู่ที่251ล้านบาทนะฮะลดลงประมาณเกือบ 12% นะครับถ้าดูจากกำไรปกตินะครับไม่มีรายการพิเศษเนี่ยก็จะโตถึง 25% นะครับมาอยู่ที่220ล้านบาทนะครับรายได้คาดว่าจะโต 18.5% นะครับอันนี้ก็หนุนจากรายได้ตั๋วนะครับคาดว่าจะโต 20% นะฮะจากหนังไทยที่ทำเงินได้ดีชดเชยหนังต่างประเทศที่ทรงตัวนะครับแล้วก็ส่งผลบวกต่อรายได้อาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตตามนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์นะครับภาพยนตร์จะโตโดดเด่นจากการนำหนังเข้าฉายในโรงนะครับซึ่งก็คือตัวMPIC นั่นเองนะครับต้นทุนและ SG&A ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับรายได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวรายได้อื่นๆเนี่ยจะลดลงมากนะฮะเนื่องจากในปีก่อนนะครับมีกำไรจากการขายเงินลงทุนเข้ามา136ล้านบาทนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยจะลดลงนะครับเหลืออยู่ประมาณไม่เกิน30ล้านนะครับก็จะทำให้ตัวกำไรสุทธิลดลงอย่างที่แจ้งไว้นะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส2ดีนะครับจากหนังใหญ่ที่เข้าฉายนะครับโดยตัวAdventure นะครับ Endgame นะครับใน10วันแรกเนี่ยทำรายได้ให้กับ Major แล้วประมาณ550ล้านนะฮะก็สูงกว่า Adventure Infinity War นะครับที่ในปีที่แล้วทั้งโปรแกรมเลยเนี่ยทำรายได้ให้กับ Major แค่เพียง480ล้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนุนสำคัญนะฮะแล้วก็ยังมีหนังต่างประเทศทั้งใหญ่และกลางที่จะทยอยเข้าฉายนะครับรวมถึงหนังไทยที่มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่ดีสุดของปีเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังลุ้นโต year on year นะครับจากภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายพนักงานที่จะบันทึกเข้ามาราว10ล้านบาทจากพ.ร.บ.แรงงานใหม่นะครับในขณะที่ครึ่งปีหลังเองยังมีหนังจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงจำนวนโรงที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งในปีนี้เนี่ยมีแผนจะเปิดทั้งหมด72โรงนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน31บาทนะครับแม้ว่ากำไรปกติจะโตกำไรปกติเนี่ยจะโตดีหากปีก่อนมีกำไรจากการขายเงินลงทุนที่มากนะฮะทำให้กำไรสุทธิอาจจะไม่โตมากนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับประมาณการขึ้นนะฮะจากหนังที่ทำเงินได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้นะครับตัวไดนาสตีนะครับDCC ประกาศงบค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับออกมา306ล้านเพิ่มแค่ 9% เยียร์เนียนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเราไปคอมพานีวิสิตหรือว่ามี analyst meeting ผู้บริหารบอกว่า2เดือนแรกนี่น่าจะโตนะครับในลักษณะที่20-10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับดูจากกำไรแล้วรายได้และมาร์จิ้นไม่มาอย่างที่คาดนะครับกำไรต่ำกว่าที่ตลาดที่คาดการก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเรามองว่าจะโต 20% ทั้งนี้เพราะว่ารายได้โตแค่ 4% มาร์จิ้นไปไม่ถึง 40% นะครับการดำเนินงานโดยรวมรายได้เพิ่ม 4% นะครับจากค่าเฉลี่ยราคาขายเฉลี่ยที่ปรับได้สูงขึ้นนะครับขณะที่มาร์จิ้นดีขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก 3.6 เป็น 3.8 เป็นผลจากการประหยัดต่อขนาดมีการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้มีการลดต้นทุนนะครับการผลิตเพื่อชดเชยต้นทุนพลังงานที่ยังเพิ่มขึ้น 7% อีกทั้งรายจ่ายในการขายนะครับลดลงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงตามราคาน้ำมันดีเซลนะครับทั้งหมดนี้ทำให้เน็ตมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเลยทำให้กำไรเติบโต 10% แต่ว่าก็ยังเป็นระดับกำไรที่ผมคิดว่าน่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดหมายนะครับที่สำคัญคือประกาศจ่ายปันผล 0.025 บาทนะครับอันนี้เนี่ยเขาจ่ายทุกไตรมาสนะครับแต่ไตรมาสนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะจ่าย payout ratio นะครับอัตราการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเนี่ยแค่ 53% จากค่าเฉลี่ยที่เคยจ่ายใน 70% นะครับก็น่าจะเป็นอะไรเรื่องอะไรที่ดูจากงบแล้วจะเป็นเรื่องลบๆ2 อย่างนะครับเรื่องงบกับปันผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากำไรไตรมาส1ผิดคาดไปเพราะฉะนั้นเราปรับประมาณการลง 5% นะครับเรามาลดคาดการปันผลนะครับลด payout ลงมาเหลือ 50% นะครับเรามองว่ากำไรต่ำกว่าคาดแล้วก็เรื่องปันผลที่ต่ำลงเนี่ยเราเลยลดราคาพื้นฐานลงเหลือ 2.05 บาทนะครับราคาปิดล่าสุดมีอัพไซด์ไม่เกิน 5% ปรับคำแนะนำลงนะครับจากซื้อเป็นถือนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ